แต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นนะคะที่เราบอกเอาไว้แล้วว่าฝนชุดใหญ่จะถล่ม3วันรวดพื้นที่สีแดงมีพื้นที่ไหนบ้างอมรินทร์ทีวีเราเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดคุณผู้ชมคะนี่คือการพยากรณ์อากาศ3วันจากวันนี้นับเป็นต้นไป29จนถึง3ตุลาคมร่วงหน้ากันไปเลยและ3วันค่ะตั้งแต่29 30จนถึงวันที่1จะเป็นวันที่มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงจากตัวของพายุที่เมื่อวานเราเล่าไปแล้วซึ่งมันไม่ได้เข้าไทยนะมันแฉลบออกไปที่อื่นน่าจะไต้หวันญี่ปุ่นด้วยซ้ำแต่มันส่งผลว่ามันดึงลมฝนมาในบ้านเรามันไปไหนบ้างเอาจังหวัดขึ้นมาเตือนเลยและนี่คือคำเตือนว่าให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงในจังหวัดต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าช่วงของประเทศไทยตอนบนลักษณะอากาศมันแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงซึ่งจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนไปจนถึงตะวันออกจังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแพร่ตากพิษณุโลกลำปางขออนุญาตถ้าเกิดว่าสลับพื้นที่เล็กน้อยเอาเท่าที่จำได้ตอนนี้เพราะต้องเตือนกันสุโขทัยเนี่ยกำลังจะมีฝนตกต่อเนื่องฝั่งภาคอีสานค่ะจะมีหนองคายเลยสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูจังหวัดต่างๆที่เอ่ยชื่อมาคุณผู้ชมคะยกของขึ้นสู่ที่สูงไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ำคืนไปจนถึงนับไปอีก3วันค่ะอันนี้คือสิ่งที่อมรินทร์ทีวีตรวจสอบมาแต่การช่วยเหลืออย่างที่บอกอย่างที่ทราบไปคุณผู้ชมคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของระดับน้ำกันต่อระดับน้ำไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเชียงใหม่ถามว่าน้ำกำลังจะลดลงแล้วหรือยังไปดูสถานีวัดน้ำกันหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดตอนที่เราตรวจสอบค่ะระดับวิกฤตตามที่เราเคยบอกไว้ก็คือ 3.70 เมตรถูกไหมคะแต่ว่าระดับที่สามารถวัดได้ช่วงเย็นก่อนเราเข้ารายการคือ 4.22 เลยระดับวิกฤตไว้อมรินทร์ทีวีตรวจสอบแบบ real time ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูเลยสถานีวัดน้ำสถานี P1 สถานี P1 อยู่ตรงสะพานนวรัตน์ซึ่งล่าสุดค่ะขอทีมงานลงไปในเวลาล่าสุดตอนนี้เลยจะได้บอกคนเชียงใหม่จริงๆถ้าไล่ดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแทบจะยังไม่มีลดลงเลย19นาฬิกาอยู่ที่ 4.21 ตอนนี้คุณผู้ชมคะอันนี้คุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะคลิกแล้วเข้าไปดูเองเลยใครอยู่พื้นที่ไหนถ้าเราพอทราบมันจะสามารถเตือนล่วงหน้าได้ว่าเอ้ยถ้าสถานีตรงนี้น้ำล้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันน่าจะท่วมแล้วลองไปที่สถานี P64 กันค่ะสถานี P64 จะอยู่แถวๆแม่แตงแม่แตงนี่ก็หนักหนาสาหัสกันเหมือนกันนะล่าสุดไปดูที่แม่แตงค่ะตอนเราวัดได้เนี่ย18นาฬิกาคือ 3.14 เวลานี้โอ้ยแอบใจชื้นขึ้นมาหน่อยทำไมฮะ 3.13 ไงคะคุณพี่เหลืออีกนิดเดียวเอาเซนหนึ่งมันก็มีแววจะลดดีกว่าเมื่อกี้ดูแล้วมันเพิ่มขึ้นไหมล่ะใจก็จะหายอยู่สำหรับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่น้ำลดมันก็ดีกว่าน้ำขึ้นละเอาจริงแล้วความช่วยเหลือยังคงมีต่อเนื่องไปนะฮะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะทีมอย่างไม่ว่าจะเป็นปอเต็กติ้งหรือร่วมกตัญญูพาไปดูทีมร่วมกตัญญูเห็นว่าทีมพี่ท็อปพี่ไทยนี่ไปทำกับข้าวเลยใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดพี่บินบรรลือฤทธิ์ลงไปแล้วที่ลำปางนะคะคือที่ไหนมีความเดือดร้อนต้องมีพี่บินลงไปช่วยเหลือล่าสุดค่ะไปทำอาหารให้กับชาวบ้านโชว์ฝีไม้ลายมือการทำเมนูไข่เจียวลองดูกันหน่อยค่ะเพื่อนๆครับไปรอติดตามไลน์หน้าเนาะไลน์นี้พอเถอะนะพวกเราเอาหน้ายังไม่แห้งเขาเรียกว่าไข่หน้าถังขยะไหนขอดูเน้นนะยังไม่แห้งมากินยากนะไข่หน้าถังขยะเนี่ยแป้งงงแป้งงงไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยให้เนี่ยครับเนี่ยไม่ออกอะไรไม่ออกอะไรไม่ออกเนี่ยพี่เท่าไหร่ไม่ทราบหรอกเดี๋ยวไม่มีใครพูดกินไข่พี่บินไข่ก็มีปลาไข่ก็หมดนี่กลิ่นลอยมาเลยกลิ่นลอยมาเลยบางคนแซวบอกว่าพี่บินทำไข่เจียวบินนะเนี่ยบินจริงๆอ๋อคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าภาพรวมของจังหวัดลำปางเป็นยังไงบ้างพาไปดูที่เกาะคานะครับมีภาพมุมสูงที่น้องออนุมาแคนดาใช้โดรนบินสำรวจโอ้โหมันเป็นน้ำสีแดงขุ่นเถือกไปหมดเลยนี่คือลำน้ำนะฮะคุณผู้ชมบ้านนากิมเหนือนี่แย่แล้วก็หนักหน่วงเลยถูกน้ำท่วมขังทั้งหมู่บ้านเรียกได้ว่าโดน 100% ขณะเดียวกัน
อีกจุดนึงที่น้องออนไปนะฮะก็คือในหมู่ที่เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่เกาะคาเหมือนกันน้ำยมเนี่ยขออภัยน้ำวังเนี่ยล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเชี่ยวเป็นสีน้ำตาลขุ่นไปดูที่บ้านสีดอนมูลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาทั้งทุ่งนาที่กำลังตั้งท้องออกรวงคุณผู้ชมไปหมดเลยแล้วชุมชนเนี่ยนะฮะหมู่บ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมไป 100% เต็มคนนึงที่เราไปคุยคุณจินดาภาขัดเรือนเป็นกำนันตำบลนาแก้วเขาบอกว่าพยายามจะออกไปช่วยพี่น้องประชาชนตลอดนะแต่หลายจุดมันหนักหน่วงจริงๆแล้วช่วยไม่ไหวอย่างบ้านศพต๋ำเนี่ยมีปัญหาหนักสุดน้ำล้อมรอบ70หลังคาเรือนไปไหนไม่ได้ถูกตัดขาดทั้งถนนตัดขาดทั้งสัญญาณโทรศัพท์แล้วกำนันเองต้องพายเรือเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปส่งทุกวันเขาบอกว่าอีกจุดหนึ่งคือแถวตำบลนาแสงเนี่ยอยู่ใกล้ริมแม่น้ำวังมากที่สุดแล้วมันเป็นจุดที่ลึกที่สุดที่สำคัญหลายคนห่วงบ้านแล้วก็ไม่กล้าออกมาคือกลัวเป็นห่วงทรัพย์สินในบ้านเพราะฉะนั้นนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องพยายามเข้าไปพูดคุยถ้าน้ำมาต้องเอาคนออกให้มากที่สุดทั้งตำบลเลยนะคะแต่ประมาณ950ครัวเรือนค่ะตอนนี้เป็นแต่ศพต่ำที่เขามีปัญหามากก็คือเขาเป็นน้ำลึกน้ำล้อมบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งประมาณ70ครัวเรือนที่ว่าการขาดการติดต่อกันยากดังนั้นเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องดื่มต่างๆจะต้องนำส่งให้เขาค่ะณวันนี้ดีขึ้นหรือยังคะณวันนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะคือเห็นบอกว่าช่วงนี้คือถ้ามีพายุเข้าอีกนะคะเขาก็ไม่ไว้วางใจต้องดูระดับน้ำของทั้งกิ่วคอหมาและกิ่วลมถ้าเกิดว่ามันเกินที่เขากำหนดไว้เขาก็คงต้องระบายมาเรื่อยๆค่ะอาจจะมีการระบายน้ำจนถึงวันที่30กันยาและอย่างหนึ่งเขาจะมีเป็นผู้สูงอายุเยอะแล้วผู้สูงอายุที่จะเขาห่วงบ้านนะคะเขาไม่ยอมออกบ้านแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือพวกทำความสะอาดบ้านเครื่องล้างห้องน้ำเหล่านี้ค่ะดูนะฮะเกาะคานี่เขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยคือเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนเพราะน้ำมันเริ่มลดลงบางคนพยายามจะทำความสะอาดบ้านแต่เขากลัวว่าถ้าเขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมามปล่อยน้ำลงมาเพิ่มเนี่ยอันนี้น้ำจะมารอบ3หรือเปล่าน่ากลัวมากคุณผู้ชมคะนอกจากลำปางจะน่าเป็นห่วงแล้วพื้นที่สุโขทัยเองก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นการน้ำท่วมไม่ขออนุญาตนับครั้งแล้วเพราะพนังมันแตกแล้วแตกอีกถนนมันขาดแล้วขาดอีกตั้งแต่อ่านข่าวมาร่วม2เกือบ3เดือนเฉพาะเรื่องน้ำท่วมสุโขทัยซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงๆไปดูภาพนี่ภาพล่าสุดเมื่อช่วงสายเองค่ะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณของจุดแตกนะครับจุดเดิมนะครับที่เคยแตกมานะครับเมื่อวานนะครับผมยังเดินผ่านเข้าไปได้นะครับตรงจุดนี้นะครับอยู่ที่บ้านท่าทองหมู่6นะครับตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับตรงจุดนี้นะครับน้ำได้ไหลเข้าไปบริเวณบ้านเรือนนะครับตรงจุดบ้านคุณพี่นะครับรับน้ำนะครับทางน้ำเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับบริเวณพนังกั้นน้ำนะครับวันนี้วันที่27กันยายนนะครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับน้ำไหลแรงมากนะครับแล้วเชี่ยวด้วยนะครับผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นน่ะแล้วแรงขนาดนี้14นาฬิกา30นาทีบ่ายสองครึ่งเองนะมันยังแรงขนาดนี้แล้วเขาบอกว่ายิ่งค่ำน้ำมันจะยิ่งแรงค่ะนอกจากฝั่งของพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ตำบลวังใหญ่แล้วคุณผู้ชมคะยังมีพื้นที่อื่นอีกที่มีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่แล้วดูทีท่าน้ำจะไม่ลดลงคนที่ไปถึงเวลาที่น้ำไม่ลดลงพูดกันตรงๆฝั่งของนี่ร่วมกตัญญูพี่ท็อปพี่ไทยไปพร้อมน้ำอีกแล้วเมื่อกี้ยังทำไข่บินอยู่เลยที่ลำปางเนี่ยฮะแป๊บเดียวตีรถลงมาเพราะเขาบอกว่าต้องแบ่งทีมกระจายความช่วยเหลือแล้วเจ้าตัวคือพี่ท็อปพี่ไทยลงมาถึงที่สุโขทัยนะฮะศรีสำโรงไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะครับสภาพนี่คือแกก็อึ้งเลยเพราะไม่คิดว่าสุโขทัยจะโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงลงรถได้นั่งเรือต่อแล้วเข้าจุดที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนเลยลองดูนะฮะพาพายเข้าไปถึงชุมชนโบกไม้โบกมือทักทายชาวบ้านแล้วก็ส่งความช่วยเหลือเข้าไปถึงคอมมีคอม
ีพนะครับมูลที่ร่วมกันดูนะครับผมดำด้วยครับตามเฮ้ยผมดำด้วยครับตามเฮ้ยคือแล้วก็ไม่ได้มาตัวเปล่าเป็นเหมือนทุกครั้งนำทั้งรอยยิ้มกำลังใจและสิ่งของที่จำเป็นอาหารปรุงสุกสดใหม่ข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงเงินนะฮะมอบเงินส่วนตัวให้ด้วยคุณผู้ชมคือไปกันเนี่ยที่บ้านตะเวดนอกตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงแล้วแกไปพูดจาพบปะกับทุกบ้านจริงๆแล้วอย่างคุณยายเนี่ยคุณยายสำราญเพาะพรมฉิมแกอายุ71แล้วนะแกบอกว่าคือตอนนี้เสียหายทั้งหลังเลยจะหลับจะนอนก็ลำบากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก็บไม่ทันไปหมดเลยเนี่ยฮะแล้วบางคนบางหลังเอาลองดูบางช่วงที่คุณท็อปนี่คือคุณท็อปนะครับบินบรรลือฤทธิ์เข้าไปพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านเสียใหม่พี่เสียใหม่เมื่อกี้โซลาร์เซลล์ของมูลที่ศิริราชนะครับขอบคุณจ้าอ้าวเอาน้ำไปอีกหนึ่งก็พูดขอบคุณไปช่วยไปผ่อนไปไหมได้ได้นะครับขอพ่อจะยอยไปแล้วข้อที่สำคัญนี่คือหัวใจสำคัญ 1,000 บาทว้าวไม่นะครับ 1,000 บาทสู้แล้วก่อนไหมก่อนไหมก่อนไหมดีใจเจ้าดูแลเต็มที่นะเป็นกำลังใจให้นะครับดีใจรู้จักไหมเนี่ยใครเนี่ยรู้จักก้าใครบินมาเลยเมื่อคืนใครนะพี่เมื่อคืนนะรู้จักไหมตะคืนกระหันแล้วไงโอ้ยคุณยายยิ้มแป้นเลยอ่ะทุกใจน้ำท่วมมันก็ทุกนะแต่พระเอกในดวงใจก็มามันก็อดไม่ไหวที่จะขอกอดแขนสักทีนึงแล้วดูภาพทางขวามือนะฮะคือตรงจุดไหนที่ชาวบ้านพอจะลุยน้ำออกมาได้ก็พาลูกเด็กเล็กแดงออกมามารับความช่วยเหลือแล้วอย่างที่บอกคือเงินเนี่ยสำคัญดูนะฮะอย่างน้อยเป็นเงินก้นถุงก้นกระเป๋าสตางค์หยิบไปจับจ่ายซื้อของหรือจ้างคนมาช่วยล้างบ้านเนี่ยช่วงหลังจากที่น้ำลดยังได้เลยมีแผงโซลาร์เซลล์ยาสามัญประจำบ้านแล้วก็เงินบางส่วนคือคุณยายสำราญพรมฉิมแกบอกว่าตอนนี้นะไม่คิดว่าน้ำมันจะโผล่มาถึงตอนนี้แล้วที่สำคัญคือหลังจากที่พนังกั้นน้ำริมแม่น้ำยมมันแตกมันมีน้ำผุดขึ้นมาตามท่อระบายน้ำเดือดร้อนเนี่ยนะ300กว่าครอบครัวเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ท็อปด้วยนะฮะเอาลองฟังดูหน่อยแต่เรามีโซลาร์เซลล์มียารักษาโรคมีขนมนมเนยนะที่จะให้เด็กให้กับผู้ใหญ่คนแก่นะครับแล้วก็มีปัจจัยนะให้ครอบครัวละ 1,000 บาทถ้าวันไหนมีผู้สูงอายุเยอะเราก็จะให้ตามที่เราจะเห็นสมควรอันนี้ก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับที่เราปฏิบัติหน้าที่นะครับผมโอ้ดูสิร่วมกตัญญูบอกว่าลำปางเริ่มดีขึ้นพอจะดูแลตัวเองได้บ้างสุโขทัยซ้ำแล้วซ้ำอีกรีบมาเลยนะคะแต่นอกจากร่วมกตัญญูคุณผู้ชมอาสากู้ภัยอาสาสมัครแต่ละท่านเป็นคนที่ต้องปรบมือให้ต้องขอบคุณจากใจจริงนี่พี่คนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะเขาเป็นคลิปเป็นไวรัลอยู่พี่เขาขี่เจ็ตสกีไปแล้วพูดไงป่ะเอาถุงยางชีพไปให้บางบ้านลึกลับหน่อยแต่ฉันหาจนเจอนะบอกเลยเราบอกว่าเนี่ยอยู่ลึกลับฉันก็ไปหาเธออยู่ลึกก็ได้นะลึกลับกว่านี้ก็ไปหาได้เหมือนกันเพราะว่านี่พี่เขาซ่อนตัวอยู่ด้านในใช่ไหมมันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่บอกว่าอยู่ด้านในสุดๆนี่มันมีแต่เวิ้งน้ำคุณผู้ชม
แล้วถ้าเราจะไปถ้าเราขับรถปกติ Google Map มันคงพอบอกได้อะแต่อันนี้ Google Map บอกยังไงอะตรงไหนถนนตรงไหนคลองก็ไม่รู้แล้วอะแต่คนรอคอยความช่วยเหลือปรากฏพี่เข้าไปจนเจอค่ะก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจคนที่เขามีจิตอาสานะคุณผู้ชมอัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับThank you.